วังนะครับข่าวนี้เป็นสแกมคือ Lamborghini เนี่ยที่ลาสเวกัสนะครับสามารถเปิดชำระชิบะอินุได้นะครับอันนี้เป็นข่าวสแกมและมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในโพสต์อันนั้นนะครับใน Twitter เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับข่าวนี้เป็นสแกมอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าทาง Lamborghini นะครับในลาสเวกัสก็ได้รับการชำระเงินจากเหรียญชิบะอินุซึ่งข่าวนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลนะครับมาจากเว็บไซต์นะครับอันหนึ่งและนะครับไอข่าวพวกนี้ก็เป็นข่าวที่ดูเหมือนมีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าเรื่องของการชำระเงินอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องดูเอานะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่มีที่มาที่ไปนะครับอยู่ดีค่ะเลือกในการรับชำระเงินเนี่ยก็มีเลยทันทีนะครับไม่ผ่านปิดเพย์ไม่ผ่านอะไรเลยนะครับและก็ไม่ผ่านอะไรสักอย่างเลยที่สามารถรับรองและการันตีได้ว่าการชำระเงินนะครับด้วยชิบะอินุด้วยLamborghiniนี้จะเป็นข่าวปลอมครับหรือข่าวจริงโอเคนะคือเขาไม่มีการรองรับนะครับฉะนั้นข่าวนี้ถือเป็นข่าวปลอมเลยเขาบอกงี้นะครับใน Vegas Auto Gallery ซึ่งเป็นรถหรูนะครับของบรรดามหาเศรษฐีต่างๆก็ได้เป็นตัวเลือกในการชำระเงินสกุลดิจิตอลที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการประกาศเมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับซึ่งเป็นข่าวสแกมนะครับมี2คนนะครับที่ได้โพสต์ในหัวข้อข่าวนี้คือ Nick Dossa นะครับแล้วก็ Ed Garben นะครับเขาคนนี้มีประสบการณ์ในปี2018เกี่ยวกับรถยนต์และมีรถยนต์หรูในโชว์รูมของเขาเนี่ยหลายคันไม่ว่าจะเป็น Lamborghini นะครับ Aston Martin Roche นะครับแล้วก็ Bentley นะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับแล้วก็เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาได้ยอมรับนะครับ Bitcoin รวมถึงเขามีการเลือกให้ Bitcoin เนี่ยเป็นโบนัสให้กับพนักงานด้วยนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับก็มีการประมวลผลนะครับหรือตัวกลางเป็นบิตเพย์จริงนะครับแต่ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็สาเหตุที่ไอศูนย์เนี้ยนะครับหรือลาเวกัสออโต้แกลเลอรี่นะครับยอมรับชิบะอินุเนี่ยก็เป็นเหตุนะครับที่เขาพยายามปั่นนะครับให้กระแสเนี่ยชิบะอินุมันราคาพุ่งนะครับหรือเอาเงินจากคนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองนะครับดังนั้นชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็เป็นคู่แข่งอันหนึ่งนะครับมาจากดอชคอยนั่นเองนะครับเป็นเหรียญลูกของดอชคอยฉะนั้นตอนนี้ก็ยังแย่งอันดับกันอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็มีการพังทลายลงกว่า 50% นะครับ2ครั้งและในเดือนพฤศจิกายนดูท่าไปไม่รอดเลยแต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าไปรอดแน่นอนตอนนี้ต้องระวังข่าวสแกมและรักษาเงินรักษากระเป๋าของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องชิบะอินุเนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับที่ละเอียดอ่อนนะครับในการลงทุนนั้นข่าวสแกมเนี่ยมีผลเหมือนกันที่ทำให้ราคาชิบะอินุเสียด้วยนะครับและพังทลายลงเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มฟรีและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงเรามีกลุ่มชิบะด้วยก็ลองทักเข้ามาละกันและผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ทางเพจนะครับทักเข้ามาที่เพจโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วเราหวังว่าชิบะอินุจะโกทูโดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ